สวัสดีชาว Ark Survivor Evolve ทุกคนนะครับและวันนี้ก็มาถึงกับวันที่แพทช์254ได้ปล่อยออกมาแล้วนั่นเองกับเทคโนโลยีขั้นใหม่ Tech Tier ที่ทั้งไฮเทคและเท่มากๆเลยนะครับและยังมีไดโนใหม่เพิ่มอีกถึง4ชนิดรวมไปถึงระบบทรงผมและไอเทมใหม่นั่นคือหอกนั่นเองก่อนไปชมกันนั้นรบกวนกดไลค์ให้กันสักนิดนะครับและเพื่อเป็นการติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ต่อไปรบกวนกด Subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมกันเลยครับมาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องระบบ Tech Tier เป็นระบบขั้นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาซึ่งจะแตกต่างจากระบบทั่วไปก็คือตรง Engram นั้นเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเรียนได้จากตอนที่เราเลเวลอัพธรรมดาเราจะได้ Point ตรงเนี้ยจากการที่เราไปฆ่าบอสจริงๆแล้วมันเป็นการปลดล็อกนะฮะให้มองเป็นการปลดล็อกซะมากกว่าซึ่งบอสตอนที่เราไปฆ่าบอสเนี่ยมันก็จะมีช้อยให้เลือกทั้งหมด9ช้อยก็คือมีบอส3ตัวเหมือนเดิมแต่ว่าในแต่ละตัวนั้นอ่ะก็จะมี3โหมดก็คือ Easy Medium แล้วก็ Hard นะครับทั้งหมดเลยเป็น9แล้วทีนี้เนี่ยการอันล็อกไอเทมในแต่ละชิ้นนั้นเนี่ยก็คือต้องฆ่าบอสในแต่ละทางเลือกแต่มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าเกิดเราฆ่าบอสระดับ Hard เนี่ยเราก็จะได้ไอเทมของ Medium และ Easy ไปด้วยในตัวซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเล่นครบ9ก็ได้ถ้ากับถ้าเราฆ่าตัว Hard ได้แค่3ตัวแล้วก็ปลดล็อกครบทุกตัวแล้วนะฮะครบทุกไอเทมแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของการฆ่าแมงมุมระดับฮาร์ดครับซึ่งบอกเลยว่ายากมากๆเรียกว่าเกินคนธรรมดาจะเอื้อมถึงมากๆขนาดใช้ล็อกเก็ตที่ดาเมจเป็นหมื่นยิงเนี่ย เลือดยังแทบลดแบบนิดเดียวไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำนะครับซึ่งบอกว่ายากมากๆแล้วก็การหาสัตว์เข้าไปแทงเนี่ยโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องยากนี่ขนาดชิ้นเล็กเลือด 20,000 นะฮะยังเอาไม่อยู่นะครับก็เดี๋ยวลองคิวให้ดูเลยดีกว่าว่าได้อะไรกันบ้างนะครับเนี่ยพอตายปุ๊บมันก็จะเป็นการอันล็อกนะฮะอย่างตัวนี้ก็ได้3ชิ้นก็คือตัวรีพิเคเตอร์ตัวรองเท้าแล้วก็ตัวหมวกนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปคราฟได้แล้วก็อย่าลืมเกียร์ของในตัวมันด้วยมันจะได้จะให้ธาตุไอเทมที่เป็นที่เรียกว่าอิเลเมนต์นะครับมันคือเชื้อเพลิงแล้วก็ทรัพยากรอย่างนึงที่เราต้องใช้ในการคราฟตัวเทคเทียร์ตรงนี้ลองมาดูการฆ่าตัวกอริลล่าบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแบบฮาร์ดเหมือนกันปุ๊บก็อัลล็อก3ชิ้นเหมือนกันก็คือมีแขนมีไรเฟิลแล้วก็อาร์ของ G-Rex นะครับก็อย่าลืมเหมือนเดิมอย่าลืมเข้าไปเกียร์ศพมันด้วยเพื่อเอาเอลิเมนต์ออกมามาดูมังกรกันบ้างนะฮะก็จะได้ตัวกางเกงนะครับแล้วก็ตัวทรานสมิเตอร์แล้วก็ตัวเสื้อตัวหน้าอกนะครับอีก3ชิ้นก็ครบละทีนี้เนี่ยตัวรีพิเคเตอร์ตัวโต๊ะคราฟของเทคทีเนี่ยเราต้องไปคราฟที่แอร์ดรอปนะครับใช้ทรัพยากรเยอะมากเหล็กถึง 5,000 นะฮะแล้วก็อื่นๆไข่มุกดำอีกเพียบเลยนะครับต้องไปคราฟที่ตัว Airdrop นะครับย้ำแล้วก็ถึงจะเอากลับมาตั้งที่บ้านก็ใช้พื้นที่ประมาณ 4x4 ฮะค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็มันใช้เชื้อเพลิงก็คือตัว Element ที่ได้มาจากบอสนั่นแหละนะครับใส่มันเข้าไปเพื่อเป็นการเป็นเชื้อเพลิงให้มันนะฮะก็เปิดปุ๊บค่อนข้างสวยงามเลยทีนะครับกับตัว Animation ของมันแล้วก็คราฟไอเทมต่างๆนะฮะไอตัวทรานสมิเตอร์เนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าเพิ่งไปคราฟมันเพราะมันใช้ทรัพยากรเยอะมากๆแล้วซึ่งเราใช้แทนเสาโอเบลิสซึ่งบางทีมันก็ยังไม่จำเป็นกับช่วงแรกๆของเกมเท่าไหร่นะฮะส่วนไอเทมอื่นๆนั้นก็แล้วแต่ว่าเราต้องการจะใช้อะไรมากกว่ากันนะครับก็กดคราฟไปอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวทรานสมิเตอร์นะครับถ้าวางบนพื้นธรรมดาก็ได้ด้วยก็อย่าลืมใส่เชื้อเพลิงให้มันด้วยนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะ activate แล้วก็เหมือนกับ obelisk ก็คือจะเหมือนจะยิงแสงอะไรสักอย่างขึ้นไปสวยงามมากนะครับ animation ของมันนะฮะซึ่งในตัวมันเองก็มีหน้าที่เหมือนกับเสา obelisk เลยสามารถที่จะ transfer upload ตัวละครสัตว์หรือว่าดาวน์โหลดลงมาข้ามระหว่างเซิร์ฟเวอร์นะฮะซึ่งบางคนยังไม่ได้ลองก็ลองดูได้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องเปิดให้อนุญาตให้ดาวน์โหลดอัพโหลดดาวน์โหลดด้วยนะครับส่วนชุดนั้นเนี่ยก็อย่าลืมใส่ตัวพลังงานตัวเอลิเมนต์เนี่ยให้กับของแต่ละชิ้นด้วยนะครับชุดนะฮะก็มันใช้พลังงานในการทำงานนะครับไม่ใช่ใส่เปล่าๆนะฮะโอเคอันนี้เป็นโหมดของตัวกล้องนะครับกด Double E นะฮะจะเป็นการหมุนระหว่างโหมดต่างๆเมื่อกี้เป็นโหมดสแกนครับอันนี้เป็นโหมดNight Vision นะครับแล้วถ้ากด Double E อีกทีนึงมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดที่ว่าทั้งสแกนแล้วก็ทั้ง Night Vision เลยนะฮะกดอีกทีนึงจะวนกลับมาที่เดิมคือจอใสๆธรรมดานะครับอันนี้เป็นในเรื่องของหมวกต่อไปในเรื่องของการวิ่งนะฮะก็กดคอนโทรลครับคอนโทรลซ้ายนะครับจะเป็นการแบบวิ่งแบบทะลุปูโป่งครับทั้งหินต้นไม้ทรัพยากรบ้านหรือว่าอะไรต่างๆสิ่งก่อสร้างมันจะมีเหมือนเป็นดาเมจในตัวนะครับแล้วก็ถ้าเราบินเนี่ย
กดสเปซบาร์ด้วยชิปด้วยแล้วก็คอนโทรลซ้ายด้วยเนี่ยจะเป็นการแบบพุ่งแบบซูเปอร์ไซย่าเลยบินฉิวไปเลยนะฮะก็มีดาเมจอีกเหมือนกันนะฮะแล้วก็มันจะไปแบบไวมากซึ่งก็กินเชื้อเพลิงมากด้วยเหมือนกันถ้ากดสเปซบาร์เฉยๆจะเป็นการแบบติดเจ็ตติดบูสต์ลอยขึ้นมานะฮะสเปซบาร์กับชิปมันก็จะไวขึ้นนิดนึงแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าสเปซบาร์ชิปคอนโทรล3ปุ่มเนี่ยมันก็จะพุ่งแบบซูเปอร์ไซย่าออกไปเลยแล้วก็อีกความสามารถนึงของรองเท้าก็คือมันสามารถที่จะช่วยให้เรารับแรงกระแทกตอนตกจากที่สูงได้ด้วยในเรื่องของการต่อยนะครับคลิกขวาค้างเป็นการชาร์จไม่ต้องชาร์จนานก็ได้นะครับแค่พอลูกศรเป้าขึ้นก็ปล่อยได้เลยก็เป็นการพุ่งออกไปข้างหน้าก็ได้ไกลระยะนึงแต่ก็ไม่ได้ไกลมากฮะส่วนปืนนะครับมันจะมีความสามารถเป็น Night Vision Mode อยู่แล้วนะครับสามารถที่มองเห็นในที่มืดได้แล้วก็ยิงเป็นนัดก็ได้ยิงรัวก็ได้นะฮะแต่ข้อแม้ก็อยู่ที่ว่ามันจะมีหลอดบอกความร้อนนะฮะถ้ากดนานเกินไปเนี่ยกดค้างนานเกินไปมันก็จะฮีทแบบนี้ครับใช้เวลาพักไม่กี่วินาทีนะฮะแล้วมันก็จะกลับมาเย็นแล้วก็ยิงได้ต่อซึ่งถือว่าดีมากๆแล้วก็ดาเมจของมันเนี่ยก็สะท้อนทำให้ศัตรูกระเด็นออกไปได้ด้วยมาต่อกันที่ไดโนใหม่นะครับตัวนี้คือโพโลเวียเป็นตัวตุ่นที่ขี่ไม่ได้นะฮะแต่ว่าเหมือนกับเอาไว้ซุ่มโจมตีได้สามารถเซตระยะการโจมซุ่มโจมตีให้มันได้ด้วยนะฮะแล้วระหว่างที่มันขุดดินอยู่เนี่ยเราเอาของไปใส่ได้ด้วยเหมือนเป็นที่ซ่อนของอย่างหนึ่งนะฮะมือเหมือนก้อนหินนะฮะถัดมาที่แกะก่อนเดี๋ยวเว้นในตัวนี้ไปก่อนนะฮะถัดมาที่แกะขี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อานดูความน่ารักของมันนะครับ เป็นสัตว์ฟาร์มขนนะครับซึ่งเราต้องใช้กรรไกรในการตัดขนของมันขนของมันก็ชื่อวูลครับ W O O L นะฮะฟังฟาร์มไว้หลายตัวหน่อยถ้าเราจะใช้ในการคราฟชุดนะครับตัวหนึ่งอันนี้เซิร์ฟคนหนึ่งก็ได้ประมาณ27นะฮะต่อการตัดทั้งตัวนะฮะเราใช้แทนขนเพลทได้เลยครับในการสร้างชุดกันหนาวอะไรแบบนี้นะครับส่วนทรงผมถือกรรไกรไว้แล้วกดคลิกขวานะครับก็จะเข้ามาหน้าต่างนี้สามารถที่จะปรับทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการปรับทรงผมฮะซึ่งเขาจะมีให้มา3ทรงก่อนก็คือทรงธรรมดาทรงโมฮอคแล้วก็แอฟโรนะฮะส่วนทางด้านขวาก็คือปรับหนวดนะครับหนวดคราวอะไรพวกนี้นะครับก็3อันเหมือนกันคือ default แล้วก็แบบเป็นหนวดแบบหนวดกับตันนะฮะ mustache แล้วก็ goatee ก็คือแบบพวกเขาแพะอะไรที่เขายาวๆหน่อยนะฮะก็ปรับแต่งกันได้ตามใจชอบนะครับมาต่อกันที่ไดโนเสาร์ตัวที่3นะครับเจ้า Baryonyx นะครับเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มันชอบกินปลามากนะครับมันสามารถที่จะหาปลาเองเพื่อฟื้นฟูเลือดของตัวมันเองได้นะครับมีคำสั่งพิเศษในตัวมันคือหาปลาเมื่อเลือดน้อยหรือไม่ต้องหานะครับเราสามารถสั่งมันได้นะครับแล้วก็จุดเด่นของมันอยู่ที่ความเร็วซึ่งมันสามารถที่จะเป็นนักล่าที่ดีทั้งบนบกและในน้ำได้นะครับความเร็วในน้ำของมันแทบจะไม่ต่างจากบนบกเลยนะครับเดี๋ยวลองว่ายน้ำให้ดูนะมันสามารถที่จะดำน้ำโดยไม่ต้องอาศัยออกซิเจนได้นะครับเหมือนจระเข้เลยแล้วก็เมื่อกดคลิกขวาจะเป็นการตวัดหางเป็นวงกลมนะครับซึ่งจุดเด่นไม่ใช่อยู่ที่ดาเมจแต่มันอยู่ที่ศัตรูที่โดนน่ะติดสตันด้วยนะฮะจะมีสัญลักษณ์ขึ้นอย่างเงี้ยอย่างโมโลมาโดนก็จะมีหมุนๆอยู่ตรงหัวมันนะครับซึ่งดีมากๆเลยใช้ในการ PVP นี่แบบทำให้ศัตรูชะงักไปได้นะฮะในวงกว้างด้วยนะครับถัดมาที่ตัวสุดท้ายครับเจ้าไบซิโลซอรัสเป็นปลาที่คล้ายๆเหมือนจะเป็นปลาโลมานะครับความสวยงามของมันอยู่ที่เราสามารถกดคลิกขวาแล้วก็ให้มันพ่นน้ำออกมาเป็นสายลุงได้นะฮะสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะฮะขึ้นมามีลุงอยู่เล็กๆนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัวมันเองเนี่ยก็ยังฟาร์มน้ำมันเหมือนปลาหมึกเลยนะฮะที่จะมีน้ำมันอยู่ในตัวได้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนจับเนี่ยจะยากนิดนึงเพราะว่าสัตว์น้ำเนี่ยจะว่ายลายล้อมมันเนื่องจากมันเป็นสัตว์ล่าเนื้อแล้วจะคายเศษอาหารออกมาตามเนื้อเรื่องที่มันเขาว่าอย่างนั้นนะครับทำให้อย่างเช่นปลากระเบนหรืออะไรจะตามตัวมันเต็มไปหมดนะครับสุดท้ายมาที่ไฮไลท์ครับเจ้าอานของทีเร็กซ์ที่เป็นเทคเทียนเนี่ยครับเป็นไงครับเท่มากเหมือนทรานส์ฟอร์เมอร์นะฮะแล้วถ้าคุณกดคอนโทรลนะครับคอนโทรลซ้ายนี่นะครับเลื่อนเกราะลงมายิงเลเซอร์ได้ด้วยสุดยอดมากๆนะครับซึ่งมันต้องอาศัยไอตัวเอลิเมนต์หรือว่าเชื้อเพลิงในตัวมันด้วยนะครับอย่าลืมใส่ทิ้งเอาไว้ด้วยไม่งั้นยิงไม่ออกนะฮะเดี๋ยวลองหาเหยื่อยิงดูนะครับออกทางด้านขวาของจอนะฮะมันก็จะบอกอยู่ว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
นี่นะครับค่อนข้างเปลืองอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าดาเมจที่ออกมานั้นคุ้มมากแล้วก็ยิงได้ระยะไกลด้วยกดคอนโทรลอีกครั้งนะครับเพื่อเปิดปืนออกนะฮะกลับมาเป็นโหมดแบบมิลลี่แอทแทคได้ดูนะครับแรงมากแล้วถ้ามีหลายตัวนี่จินตนาการว่าเป็นกองทัพที่แบบสุดยอดมากเลยอันนี้ลองออกบูให้ดูนะครับว่าพลังทำลายล้างนั้นเป็นยังไงบ้างไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนี่เป็นสัตว์กระจอกกระจอกนะฮะตายไวหน่อยนิดนึงครับถ้าเราฝึกจนชินนั้นเนี่ยก็กดคอนโทรลสลับไปมาระหว่างมิลลี่กับเลนส์ก็จะเป็นประโยชน์กับทีมในการ PvP มากมาดูกันอีกครั้งนะครับชัดๆกับการแปลงร่างโอ้สุดยอดมากต้องลองไปกดกันดูนะครับเอฟเฟคกับซาวอะไรเท่มากโอเคครับก็แพชนี้ก็ประมาณนี้ส่วนหอกกับโลกนั้นผมไม่ได้รีวิวให้ดูว่ามันจริงๆแล้วมันก็คนเดียวมันจะไม่เห็นอะไรมันต้องเป็น PVP นะฮะโอเคครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังไงรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับยังมีคลิปดีๆอยากจะทำอีกเพียบเลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนกับแพชนี้เทคเทียกับความอลังการของมันเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอาร์ตโปโกตัสสวัสดีครับ